ความคืบหน้ากรณีถนนทางขึ้นภูทับเบิกตำบลวังบานอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เกิดดินสไลด์และทรุดตัวลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่นายวรพจน์แววสิงงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายนิวัฒน์บุญนพผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต1ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรธรณีลงพื้นที่ตรวจสอบการทรุดตัวของถนนทางขึ้นภูทับเบิกแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างกิโลเมตรที่9บวก300ถึงกิโลเมตรที่10บวก650อำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อประเมินความเสี่ยงของพื้นที่และจะร่วมกับทางจังหวัดหาแนวทางแก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยมีนายแสงทองพาแก้วรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1นำสำรวจพร้อมชี้แจงถึงสถานการณ์การสไลด์ของดินและการทรุดตัวของถนนบริเวณดังกล่าวซึ่งยังพบว่ามีดินสไลด์และถนนทรุดตัวอย่างต่อเนื่องล่าสุดพบว่าบางจุดมีการทรุดตัวไปแล้วถึงกว่า2เมตรนอกจากนี้นายแสงทองยังกล่าวอีกว่าขณะนี้มีการเฝ้าจับตาสังเกตถึงมวลดินขนาดใหญ่กว่า 120,000 ตารางเมตรที่มีโอกาสจะสไลด์ตัวยกทั้งแผงได้ตลอดเวลาถ้าหากมีฝนตกลงมาซ้ำอีกขณะที่นายภาคภูมิภูมิมีปลัดอำเภออาวุโสลมเก่ากล่าวว่าขณะนี้มีพื้นที่เสี่ยงภัยเหนือถนนที่ดินทรุดตัว2หมู่บ้านและด้านล่างอีก5หมู่บ้านซึ่งเมื่อวานนี้ทางอำเภอได้มีการซ้อมแผนการอพยพชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยทุกจุดแล้วโดยพื้นที่เสี่ยงภัยหมู่6บ้านภูโปดตำบลบ้านเนินมีรัศมีประมาณ30หลังคาเรือนซึ่งอยู่ใกล้กับจุดดินสุดตัวมากที่สุดก็จะมีการอพยพชาวบ้านไปอยู่ที่โรงเรียนบ้านจงโวหมู่ที่5ตำบลบ้านเนินซึ่งห่างไปเพียงประมาณ4กิโลเมตรซึ่งใกล้และสะดวกที่สุดด้านนายนพดลคำหนึ่งเนตรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าขณะนี้มีการสั่งกำชับให้ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยตั้งเวรยามระวังตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการเฝ้าดูเครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำฝนถ้าฝนตกหนักติดต่อกันเพียง 50% ก็จะต้องเตือนชาวบ้านให้เตรียมอพยพได้แล้วล่าสุดเมื่อวันที่4สิงหาคม2561เวลาประมาณ 19:00 นเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำ6ล้อของกรมทางหลวงหมายเลขป้ายทะเบียน 97-2660 กรุงเทพมหานครซึ่งขับลงมาจากภูทับเบิกหลังจากเลิกงานปรับผิวจราจรที่เกิดการทรุดตัวเกิดเสียหลักเบรกไม่อยู่แหกโค้งบริเวณโค้ง S3 ถนนทางหลวงหมายเลข2331จังหวะถึงอุทยานภูหินร่องกล้าหมู่ที่8ตำบลบ้านเนินอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์พุ่งชนแบรีเออร์คอนกรีตกั้นริมถนนตกลงไปในหุบโดยหน้ารถกระแทกกับโขดหินขนาดใหญ่ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายทราบชื่อนายวิทยากันเกียวอายุ56ปีเป็นคนขับรถซึ่งร่างยังติดคาภายในเก๋งรถล่าสุดทางอาสาสมัครกู้ภัยสว่างจำนวนราว20นายพร้อมอุปกรณ์ตัดทางได้ระดมช่วยกันกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกจากเก๋งรถบรรทุกคันดังกล่าว